สมฐานะขับรถหรูราคาเท่าบ้านลุงทุยนาเปิดคฤหาสน์300ล้านชมพู่อารยารวยเกินไปไหมไร้งานละคร3ปีสามีเลี้ยงได้สบายทั้งชีวิตหรูหราอลังการงานสร้างมากแม่บอกเลยว่ารวยมากจริงๆสำหรับคู่รักสามีภรรยาลูก3อย่างคู่ของนางเอกสุดฮอตชมพู่อารยากับน็อตวิศรุตนักธุรกิจหมื่นล้านที่ลงทุนสร้างบ้านหรูพร้อมจัดเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่ราคารวมทั้งหมดสูงถึง300ล้านบาทและคุณแม่ซุปตาแห่งเมืองไทยชมพู่อารยานางเอกเบอร์ท็อปของเมืองไทยเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้แน่ๆนอกจากจะเป็นซุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทยแล้วปัจจุบันยังเป็นคุณแม่ของฝาแฝดตัวแสบทั้งสองอย่างสายฟ้าพายุลูกชายตัวแสบสุดน่ารักคุณแม่ชมถึงจะเป็นซุปตาเบอร์ท็อปมีเงินหลายล้านรวมถึงสามีอย่างหนุ่มน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พัฒน์ทายาทพันล้านบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดแต่การเลี้ยงลูกของเธอนั้นกลับตรงกันข้ามกับฐานะอย่างสิ้นเชิงแม่ชมปล่อยให้ลูกคลุกฝุ่นคลุกดินเต็มที่เล่นกันแบบเด็กบ้านๆทั่วไปยิ่งช่วงหลังๆมานี้แม่ชมมักพาลูกๆไปเล่นว่าวที่ทุ่งนาแต่ประเด็นอยู่ที่แม่ชมพารถหรูลุยทุ่งไปเลยจ้ารถหรูขนาดนี้พอรู้ราคาถึงกับจุกกันเลยทีเดียวเพราะ Lamborghini Urus Blue Silver Color มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่คันละ 23.42 ล้านบาทเลยล่ะค่ะแม่ชมเล่นขับกลางทุ่งนาพาสองแฝดไปเที่ยวกันอย่างชิลถึงกับมีคอมเมนต์แฟนๆมาแอบแซวแม่ชมว่าถ้าไม่ใช่แม่ชมก็คิดไม่ออกว่าจะมีใครขับ Urus มาทุ่งนาได้ส่องธุรกิจน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีซุปตาสาวชมพู่อารยาผู้ครองอาณาจักรโรงงานไฟฟ้าอลังการหมื่นล้านหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าน็อตวิศรุตมีธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างและก็ต้องบอกว่าผลงานการบริหารสะท้อนรายได้กำไรของบริษัทออกมาได้สุดปังเลยทีเดียวอยากรู้ไหมว่าแต่ละปีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างสนุกมันนี่มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มาฝากกันซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อคณะกรรมการที่นามสกุลรังสีสิงห์พิพัฒน์ปรากฏในบริษัท